Ocean Show นะคะมาอีกแล้วสถานที่ต่อมาที่สำคัญมากๆที่ผู้ปกครองนะคะจะนำบุตรหลานส่งไปทุกๆวันที่เข้าเรียนก็คือโรงเรียนนะคะที่ที่บางผู้ปกครองนะคะอาจจะเป็นห่วงบุตรหลานเวลาไปโรงเรียนเนี่ยต้องเจออะไรบ้างหรือถ้ามีอุบัติเหตุหรือมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมีคนดูแลได้ทั่วถึงหรือเปล่านะคะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของโรงเรียนนะคะที่ต้องเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยอย่างครอบคลุมนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองไว้วางใจทางโรงเรียนให้ดูแลบุตรหลานที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครับ product solution นะครับที่จะเอามาใช้งานกับแอปพลิเคชันของโรงเรียนนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ปกครองทุกคนได้นะครับค่ะโดยหลักๆนะครับแอปพลิเคชันของโรงเรียนเนี่ยเรามีเยอะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนนะครับห้องสมุดนะครับสนามกีฬานะครับแล้วก็หมายถึงห้องพักหรือว่าหอพักภายในนะครับสำหรับนักเรียนที่โรงเรียนที่มีหอพักภายในด้วยกันนะครับการดีไซน์โซลูชันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาขอแนะนำนะครับทั้งหมด10สถานที่หลักๆด้วยกันนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ระบบทางเข้าของโรงเรียนนะครับทางโซลูชันของเรามีระบบนะครับ Entrance and Exit นะครับสามารถเก็บแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเก็บรูปลักษณะรถนะครับที่จะเข้ามาภายในโรงเรียนได้ตรงนี้มีความสำคัญยังไงซึ่งโรงเรียนนะครับมีเด็กนะครับรถที่ผ่านเข้ามาเนี่ยครับต้องมีความปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่าใครที่จะขับรถเข้ามาเนี่ยเราไม่สามารถเก็บข้อมูลเขาได้อันนี้อันตรายค่ะหรือเป็นใครก็ไม่รู้มารับจับลูกเราไปเป็นใครก็ไม่รู้มารับลูกเราไปซึ่งถ้าเราไม่ได้มีกล้อง LPR กล้อง USS ที่จะสามารถเก็บภาพถ่ายได้เนี่ยคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับติดตามทีหลังก็ยากใช่ไหมคะติดตามทีหลังยากโอเคค่ะในส่วนต่อไปนะครับหลังจากที่เราผ่านระบบ security ที่เกตเข้ามาแล้วนะครับเราก็นำรถไปจอดที่ลานจอดรถนะครับที่ลานจอดรถนะครับเราจะแนะนำให้ติดกล้องเป็นกล้องนะครับ180องศาเพื่อที่จะสามารถเก็บภาพมุมกว้างนะครับของลานจอดรถได้ทั้งหมดครับระบบ Open Area นะครับหรือว่าพื้นที่ข้างภายนอกอาคารนะครับเราก็จะติดตั้งกล้องนะครับรวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่จะสามารถช่วยในการแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นเด็กนักเรียนอาจจะแอบหนีเรียนนะครับออกไปข้างนอกโรงเรียนอะไรเงี้ยบางจุดที่มีความเสี่ยงเราก็ได้ใส่ระบบเซ็นเซอร์นะครับเพิ่ม security นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้เคยไหมประสบการณ์ส่วนตัวหรือเปล่าประสบการณ์ส่วนตัวแน่เลยไม่ใช่ครับแนะนำโซลูชันนะครับอ๋อค่ะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของแคนทีนนะครับโรงอาหารนะครับมีเด็กจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะติดกล้องนะครับพาโนวูนะครับโดยกล้องพาโนวูจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือจะมีกล้องนะครับที่สามารถ cover 180องศาหรือ360องศาได้นะครับส่วนที่2จะเป็นส่วน pan tilt zoom camera นะครับซึ่ง2ส่วนเนี้ยจะรวมมาใน1กล้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราติดตั้งกล้องตัวเดียวเราจะได้ภาพมุมกว้างแล้วก็เราจะสามารถ control กล้องนะครับไปที่จุดต่างๆที่เราต้องการตรวจสอบได้นั่นเองถัดมานะครับในส่วนของสนามกีฬาตรงเนี้ยมีความสำคัญเพราะว่านะครับเด็กนักเรียนชอบไปเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายชอบไปวิ่งเล่นกันเพราะนั้นนะครับเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเราก็เลยมีโปรดักต์ตัวหนึ่งนะครับที่จะเอามาอัพแอพพลายใช้กับตรงนี้ก็คือ Emergency Alarm นะครับในกรณีที่เกิดเหตุนะครับให้เด็กนักเรียนนะครับเข้าไปกดปุ่ม Emergency Alarm ก็จะสามารถเรียกเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาช่วยในเหตุการณ์นั้นๆได้เช่นกันค่ะค่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆค่ะบางทีเด็กอาจจะออกมาวิ่งเล่นโดยที่ไม่มีผู้ปกครองหรือว่าอาจารย์มาดูแลอยู่นะคะเวลาบาดเจ็บขึ้นมาก็จะได้มีอันนี้มาช่วยใช่ครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้มองเห็นได้ง่ายด้วยครับครับจะได้ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ครับค่ะครับต่อมาครับในส่วนของถนนที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนต่างๆนะครับเราเลือกใช้กล้องนะครับที่มีอัลกอริทึมนะครับในการใช้ Face Detection นะครับตรงนี้จะมาตอบโจทย์ได้ว่าเราจะสามารถนะครับ tracking นะครับนักเรียนนะครับว่าอยู่บริเวณไหนของโรงเรียนได้นะครับตรงนี้สามารถใช้ Face ได้ต่อมานะครับในส่วนของห้องสมุดนะครับเราก็ได้ติดกล้องนะครับ People Counting นะครับโดยจะใช้ในการนับนะครับนักเรียนนะครับเข้าออกห้องสมุดนะครับและเราสามารถ calculate เป็น static เป็นสถิติย้อนหลังได้นะครับเพื่อที่ว่านะครับระบบ marketing นะครับที่สามารถจัดหาหนังสือนะครับจะได้วางแผนในการลงหนังสือใหม่หรือว่าจัดหาหนังสือใหม่
ตามความต้องการหรือว่าความสนใจของนักเรียนนักศึกษาได้นั่นเองนะครับตรงนี้ค่ะค่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่านักเรียนชอบอ่านหนังสือแบบไหนใช่ครับแล้วก็ไปติดกล้องค่ะที่เขาติ้งไว้ตรงโซนที่หนังสือที่เราจัดไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สถิติหลังบ้านนะครับว่าเด็กนักเรียนเนี่ยมาสนใจตรงนี้มากน้อยแค่ไหนในระหว่างวันค่ะโอเคค่ะนี่ดีอันนี้ดีเราจะได้ดูว่าตรงไหนคนไม่ค่อยไปดูเราจะได้หาปัญหาว่าตรงนั้นมันเป็นเพราะอะไรใช่ใช่ในส่วนต่อมานะครับในส่วนของห้องพักนักศึกษานะครับหรือว่านักเรียนนะครับภายในโรงเรียนเราก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็น Asset Control นะครับเพื่ออะไรเพื่อแยกนะครับว่าคนบุคคลภายนอกเนี่ยเราไม่ให้สิทธิ์ขึ้นไปในอาคารได้นั่นเองค่ะค่ะภายในตัวอาคารเรียนนะครับแล้วก็ภายในห้องเรียนเนี่ยเรายังมีติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับในตระกูล Fisheye นะครับเพื่อที่จะ Cover Area ทั้งหมดที่อยู่ในห้องเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับติดตั้งกล้องตัวเดียวไว้ที่กลางห้องเรียนนะครับเราสามารถเก็บภาพนักเรียนได้ทั้งหมดนะครับในห้องเรียนอันนี้ดีนะคะเพราะว่าจริงๆโรงเรียนนึงมีหลายห้องเรียนมากๆฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นกล้องทั่วไปเนี่ยติดห้องละ4ตัว5ตัวอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเปลืองใช่ครับใช่ดูแลยากด้วยค่ะค่ะกล้อง Fisheye ดีค่ะครับถ้าพูดถึงโซลูชันทั้งหมดแล้วก็โปรดักต์ทั้งหมดนะครับเรานะครับทำงานบน1แพลตฟอร์มนะครับสามารถลิงก์ทุกระบบเข้าไปที่ห้องคอนโทรลรูมได้นะครับมีระบบวิดีโอวอลนะครับที่สามารถจัดเรียงนะครับไลฟ์วิวนะครับในการดูกล้องนะครับดูเพลย์แบ็กดูมอนิเตอร์ต่างๆได้นะครับตรงนี้เป็น1แพลตฟอร์ม1ซอฟต์แวร์นะครับบริหารจัดการแค่ที่เดียวสะดวกสบายนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นโซลูชันทั้งหมดสำหรับโรงเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยปลอดภัยผู้ปกครองไว้วางใจนะคะก็อย่าลืมฝากไฮวิชั่นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะก็วันนี้หมดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ